อันคำพกายย้ำเรื่องแม่แตงโมอย่าอินเกินไปเหตุโลกนี้มีแม่หลายแบบวันที่23กันยายนข่าวจบคุณไม่จบ EP 28วิเคราะห์เจาะลึกถึงพริกถึงขิงจากมุมมองอันภูวนาถและแขกคำปากาซึ่งสำหรับประเด็นค่าชีวิตแตงโมนั้นก็ไม่มีข้อเท็จจริงใหม่ๆหรือหลักฐานชิ้นเด็ดก็ไม่มีแล้วที่เหลือก็มีแต่คำว่าคาดว่าเป็นไปได้ว่าเท่านั้นซึ่งตอนนี้หลักฐานก็มีเพียงเท่านี้ความจริงมีเพียงเท่านี้แม่แตงโมก็ไม่ได้ติดใจคนบนเรืออีกต่อไปความเห็นอันคือไม่ให้สัมภาษณ์ไม่เข้าหูคนได้ง่ายมากซึ่งเราก็เข้าใจว่าแม่เป็นคนแบบนั้นคำปากาเผยว่าตนอาจจะเหมือนแม่คุณแตงโมคือบางอย่างไม่ต้องพูดก็ได้ซึ่งมันมีคนแบบนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าพูดออกไปทำไมดังนั้นคุณแตงโมที่เสียชีวิตคนที่จะทวงความยุติธรรมก็คือญาติและคนที่ถูกต้องตามกฎหมายในขณะนี้ที่ยังเหลืออยู่ก็คือแม่แตงโมตามกฎหมายซึ่งไม่สนว่าจะเลี้ยงไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่กฎหมายนับแบบนี้คนร้องขอความยุติธรรมแตงโมก็คือแม่เราคนทั่วไปแม้จะปรารถนาความยุติธรรมเพียงใดเจ้าทุกข์เขาไม่ติดใจเราก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่แม่พอใจแค่นี้มันก็ต้องจบแค่นี้เราจะไปเอาความพอใจไปกะเกณฑ์กับแม่แตงโมไม่ได้ส่องกระจกย้ำว่าเราไม่ใช่แม่เขาในไทยความยุติธรรมหากทวงไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้รับอะไรเลยและอาจจะตายเองด้วยแม่ของแตงโมอาจจะคิดบนพื้นฐานนี้ก็พยายามชดเชยความสูญเสียการตายของแตงโมในกรณีที่เขาพอใจในตัวเลขที่บุคคลอันมีส่วนรับผิดชอบเสนอให้แม่แตงโมเขาไม่ได้เป็นแม่ตามขนบทำให้มันหงุดหงิดหัวใจของเราซึ่งอยากให้แม่เศร้าและโศมกว่านี้เพราะสูญเสียลูกเราคาดหวังให้แม่สำรวมกว่านี้รับเงินด้วยความสำรวมได้ไหมแต่มันเป็นคุณค่ามาตรฐานของเราจะไปยัดเยียดให้แม่แตงโมไม่ได้เขาก็เป็นมนุษย์ที่มีจุดมุ่งหมายอีกแบบนึงเราก็ควรเคารพวิธีคิดและชีวิตของเขาหากไม่ชอบก็ล้อเลียนได้มันไม่ผิดแต่อย่าไปยึดติดเป็นสารณะว่าแม่นั้นมีแบบเดียวเอาจริงๆที่ตนอยากพูดคือแม่แตงโมสามารถปล่อยวางและ move on ได้แตกต่างจากพวกเราหากอ่านวรรณกรรมคนนอกของอัลแบร์กามูนักเขียนฝรั่งเศสที่แม่ตายแล้วนอนรำพึงที่ชายหาดแล้วจำไม่ได้ว่าตายวันไหนตรงนี้เรารู้สึกว่าโลกออนไลน์การเสพความหลากหลายของมนุษย์น้อยเกินไปและอยากสมาทานความถูกต้องที่เป็นชุดหลักของสังคมมากเกินไปตนไม่ได้บอกว่าแม่แตงโมเป็นคนดีแต่มันมีความหลากหลายที่เราไม่ได้มีชุดคุณค่าเดียวกับเขาแต่อย่าเอาศีลธรรมของเราที่เหนือกว่าคนอื่นลึกๆเราอยากพูดเหมือนเขาก็ได้ซึ่งแม่แตงโมกล้าหาญมากเราพูดออกไปขณะที่ลึกๆหลายคนอาจคิดว่าอยากเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่กล้าพูดทั้งนี้เราควรมีพื้นที่ให้กับคนแบบนี้เพื่อร่วมอยู่กับเราตราบที่ไม่ได้มาคุกคามชีวิตเราต้องมีขันติธรรมต่อมันอันย้ำว่าอย่าอินจนเกินไปในเรื่องนี้เพราะเราตอบไม่ได้ว่าแม่ทุกน้อยหรือทุกเยอะหากแม่แสดงออกว่าทุกเยอะก็อาจจะได้รับความน่าเอ็นดูต่อสังคมมากกว่ามันไม่ผิดมีแต่ไม่ถูกใจคำปากาเผยว่าถ้าเราคาดหวังให้เราร้องไห้มันก็จะกดดันตัวเราเองมันทำให้เรากลัวผิดแค่สายตาสังคมมากเกินไปภาวะแบบนี้มันคือภาวะความเครียดในสังคมปัจจุบันควรมองแม่แตงโมแบบ move on ร้องไห้จนขาดใจตายลูกก็ไม่ฟื้นพยุงตัวเองให้ดีกว่านี้ไม่ดีกว่าหรอเราผ่านยุคกลางยุโรปที่ผู้หญิงต้องไว้ทุกข์ให้กับความตายของผู้ชายหลายปีเรา move on แบบแม่แตงโมก็ได้กล้าที่จะออกนอกกรอบแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องทวงความเป็นธรรมให้ลูกพอหรือยังเราควรดีใจที่เห็นเขามีความสุขหลุดพ้นจากห่วงทุกข์ไปได้เราก็สามารถเป็นแบบนั้นได้บ้างอันย้ำว่าแม่แตงโมเป็นคุณแม่อีกอย่างที่มีอยู่จริงและเราควรยอมรับการมีอยู่ถ้าเขามีความสุขก็ควรยินดีคำพกายย้ำว่าถ้าหากเจอแม่แบบนี้คนก็จะไม่ทุกข์เกินไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ